ลับเข้าสู่ TNN ข่าวเย็นนะครับใครสนใจโครงการเราชนะอดใจรอนิดเดียวฮะเดี๋ยวจะพาไปลงรายละเอียดให้ฟังใครได้ใครไม่ได้บ้าง นะครับแต่กลับมาช่วงนี้ครับขอพาไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแถลงข่าวโดยคุณหมอทวีสินก่อนที่วันนี้คุณหมอทวีสินบอกนะครับจากนี้ไปครับจะให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครครับเป้าหมายคือเป็นการค้นหาเชิงรุกบรรดาโรงงานต่างๆในพื้นที่นั่นแหละฮะแต่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้คุณหมอทวีสินเนี่ยเคยแถลงข่าวไปแล้วเกี่ยวกับจำนวนโรงงานทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครหมื่นกว่าแห่งคุณวรุณวันฮะเยอะมากคำถามก็คือแล้วแผนงานในการตรวจเชิงรุกจากนี้ไปเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้อย่างไรวันหนึ่งต้องตรวจได้เท่าไหร่มี KPI ชัดเจนหมดคุณผู้ชมครับทางคุณหมอทวีสินบอกนะครับว่าสบคได้สั่งการลงมาให้มีการตรวจให้ได้600โรงงานต่อวันโรงงานละอย่างน้อย50คนเท่ากับต้องตรวจทั้งหมดประมาณ 30,000 ตัวอย่างต่อวันครับขณะนี้จึงระดมเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากรวมถึงเป็นเหตุผลทำไมถึงต้องมีโรงพยาบาลสนามเอาไว้รองรับผู้ป่วยโดยสมุทรสาครมี3อำเภอครับคืออำเภอเมืองอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วทั้งจังหวัดมีโรงงานประมาณ 12,000 แห่งโดยโรงงานที่มีแรงงานมากกว่า500คนมีทั้งสิ้นประมาณ100แห่งในจำนวนนี้มี8แห่งที่มีแรงงานมากกว่า 3,000 คนฟังเสียงคุณหมอทวีสินครับแผนของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้บอกไปยังทีมสอบสวนโรคว่าจะต้องเข้าไปตรวจ50คนนะครับต่อโรงงานวันหนึ่งจะต้องทำให้ได้600โรงงานเยอะนะครับแต่ตัวเลขของจำนวนโรงงานที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหมื่นโรงงานครับมีตั้งแต่1คนถึง200คนเนี่ยหลายพันโรงงานเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกว่าจะเข้าไปหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือการเร่งเข้าไปตรวจนะครับอันนี้คือภาคของส่วนของทางด้านภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่ภาครัฐทำเจ้าเดียวไม่ได้ครับสิ่งที่เราเห็นปัญหาก็คือว่าโรงงานจะต้องมีความร่วมมือกันด้วยนะครับภาครัฐที่ผมบอกบ่อยๆภาครัฐเอกชนต้องช่วยกันด้วยมีตัวอย่างที่ดีที่เป็นเอกชนคือเอาคนงานมาตรวจทั้งโรงงานที่ผมเอ่ยชื่อไปทางด้านปลากระป๋องอะไรเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ยกสถานที่ให้เป็นแฟคทอรี่ควอรันทีนทั้งหลายเนี่ยแต่ก็มีโรงงานขนาดเล็กๆย่อยๆขึ้นมาอีกจำนวนมากทีเดียวให้ท่านดูนะครับจำนวนของโรงงานที่เราต้องเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับในตรงนี้รวมกันแล้ว 10,000 ประมาณสักเกือบ 12,000 กว่าโรงงานที่เราจะต้องตรวจทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีคนที่ทำงานอยู่นะครับเชื่อว่าเป็นแรงงานทั้งไทยแล้วก็มาจากต่างชาติของเราที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตรวจเท่าไหร่ที่จะหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นการวางไว้ถึง600โรงงานต่อวันเนี่ยไม่ได้พูดเกินเลยกันไปเลยมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วตรวจได้ประมาณสัก50คนต่อโรงงานเราสุ่มเอากลุ่มคนที่เป็น PUI คืออาจจะมีน้ำมูกมีไข้มีอะไรทั้งหลายมานะครับแต่ถ้าต้องการท่านต้องการตรวจทั้งหมดก็ว่ากันไปท่านก็ใช้งบของภาคเอกชนมาร่วมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาโรงงานใหญ่ๆซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอกระทุ่มแบนแล้วก็อำเภอบ้านแพ้วเนี่ยนะครับต้องถูกตรวจครบทุกโรงงานอยู่แล้วฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตรวจแรงงานทุกคนนะครับเป็นการสุ่มตรวจแรงงานแต่ถ้าเกิดการสุ่มตรวจที่ว่านี้มีสัดส่วนผู้ติดเชื้อเกิน 10% อันนั้นแหละครับเขาจะมีการตรวจขั้นตอนถัดไปคือตรวจครบทุกคนของโรงงานดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับสถิติล่าสุดของสมุทรสาครตรวจเชื้อเชิงรุกไปแล้ว 46,000 กว่าคนพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 3,796เป็นแรงงานต่างด้าว 3,400 และคนไทย367คนครับค่ะก็คิดเป็นตัวเลขกลมๆนี่ประมาณ 8% นะคะก็คือถ้าตรวจ100คนเนี่ยพี่โมเราจะเจอคนติดเชื้อโควิด19ประมาณ8คนแล้วก็เป็นคนไทย1คนต่างด้าวประมาณ7คนนะคะคิดง่ายประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ